ตอนเช้าๆนะคะที่จะออกไปเที่ยวตอนเช้าๆเนี่ยที่อุณหภูมิติดลบ10กว่าองศาเนี่ยสาวไทยอย่างเราจะแต่งอะไรบ้างไปดูนะคะกางเกงอันนี้ชั้นที่1นะคะแล้วก็อันนี้ชั้นที่2จะเป็นกางเกงที่สำหรับหน้าหนาวนะคะมันจะกันลมได้รองเท้าชั้นที่1อันนี้ใส่แบบรองเท้าผู้ชายนะคะรองเท้าหนาชั้นที่2อันนี้ก็หนาเหมือนกันมันเย็นเท้าอ่ะมันเย็นเท้าแล้วมันเดินไม่ได้พอดีขาข้างซ้ายมีปัญหาเลยชาไม่หายเลยค่ะต้องปกป้องเท้านิดนึงคนเมืองหนาวฝรั่งที่เขาดูนี่เขาคงขำตายมีอะไรก็แนะนำกันด้วยนะถ้าคนอื่นมันหนาวมาก่อนก็แนะนำได้ค่ะเราไม่เคยอยู่เมืองหนาวมาก่อนไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการมาเที่ยวในที่หนาวหนาวจัดที่เที่ยวที่หนาวหนาวจัดๆเนี่ยวัสดุเอ้ยก็เรียกอะไรนะอุปกรณ์การปกป้องร่างกายมันต้องดีต้องเหมาะสมนะต้องปกป้องความหนาวให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่สบายเอานะคะถุงเท้า3ชั้นนี่ใส่ถุงเท้าแบบยาวนะจริงๆแล้วมันจะคลุมถึงน่องแต่ว่าคลุมถึงเหนือของเขาอะค่ะแต่นี้ดึงมันลงเพื่อให้มันคลุมตรงข้อเท้าอะค่ะโอเคแล้วก็จะไปใส่รองเท้ามีถุงเท้าที่ว่ามันสำหรับหน้าหนาวโดยเฉพาะแหละค่ะแต่เราไม่ได้เตรียมเนาะราคาก็ไม่ใช่ถูกนะเดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะไปดูข้างล่างแล้วไปดูเสื้อมั่งเสื้อนี้อันนี้1ชั้น2ชั้นจะใส่เสื้อกันลมก่อนเพราะว่ามันไม่หนาแต่ออกเนี่ย
ก็ผ้าพันคอถ้าพันคอนี่ปิดคอไม่พอนะคะต้องบางทีก็หนาวมากๆเอาขึ้นมาปิดหน้าอย่างเดียวค่ะวันนี้ขอใส่หมวก2ใบนะคะเพราะว่าข้างนอกอากาศเย็นเวลามันหนาวจัดๆมันเย็นหัวเย็นหูน่ะมันบีบมีความรู้สึกว่ามันบีบหัวจนเจ็บไปหมดโอเคพร้อมออกเดินทางค่ะบรรยากาศตอนเช้าค่ะพระอาทิตย์กำลังขึ้นดูบรรยากาศทะเลสาบตอนเช้านะคะเห็นดวงจันทร์ไหมจันยังไม่ตกเลยสวยมากเลยเต็มดวงด้วยต้องเสียดายอ่ะจะออกมาแต่เช้าฝั่งนู้นรถกำลังผ่านมาอีกเดินขึ้นมาที่สูงนิดนึงเราเพิ่งเห็นดวงจันทร์โอ้ยโอเคดวงจันทร์ตอน 7:30 สวยไหมแดดยามเช้าส่องมากระทบตัวยอดเขาค่ะสวยงามมากโอ้ยโอ้ยจังวันนี้สติยุ่งเคยเนาะมาเด้อพี่น้องมาเบิ้งงามหลายงามดีดูร่องรอยอันนี้คือน้ำนะเนี่ยพิสูจน์ว่ามันคือทะเลสาบจริงๆเนี่ยมีรอยคนย่ำลงตอนที่ว่ามันยังไม่แข็งมากนี่เป็นไงล่ะหนาวไหม
ี๋ยวจะพาไปว่ายน้ำว่ายน้ำบนทะเลสาบน้ำแข็งเมื่อเช้าใส่ถุงเท้าเยอะเดินไม่ค่อยสะดวกแล้วก็กลัวว่ามันจะเย็นไงก็เลยใส่ไป3ชั้นทีนี้มันทรมานตอนเดินนี่เราเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองอะต้องมีประสบการณ์นะทีนี้ใส่เยอะมันก็แน่นเนาะระบบไหลเวียนด้วยเลยมันก็คงไม่ดีอะค่ะเรายิ่งไปเจออากาศหนาวจัดๆคือขามก็เหมือนแช่อยู่ในแข็งตลอดเวลาอีกอะมันก็เลยยิ่งทำให้ระบบไหลเวียนเลือดของเราไม่ค่อยดีไม่ดีอะก็พอเดินนานๆไปเท้ามันก็จะชามากขึ้นอะรู้สึกดีขึ้นหน่อยค่ะใช่แค่ว่าเท้าแข็งนะมือนี่ก็อย่างแข็งเลยเวลาถ่ายรูปเนี่ยมือข้างซ้ายใส่ถุงมือสองข้างเพื่อที่เราไว้ถือไอตัวไม้เซลฟี่หรือขาตั้งกล้องหรือว่าถือตัวกล้องแล้วมือขวาเนี่ยเอาไว้กดชัตเตอร์มันจะมีตัวนึงที่เป็นตัวกดชัตเตอร์ระยะไกลอ่ะที่ใช้คอนเนคกับโทรศัพท์ด้วยบลูทูธค่ะก็จะใช้ตัวนั้นอันหนึ่งตัวอันที่สองก็คือใช้นิ้วกดที่ตรงโทรศัพท์เลย
ปัญหามันอยู่ที่มือขวานี่นะคะเพราะว่าเวลากดโทรศัพท์เนี่ยแม้แต่จะเปิดเครื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยมันถ้าไม่จิ้มรหัสปลดล็อกก็ใช้ไอ้ตัวสแกนลายนิ้วมือต้องถอดถุงมืออ่ะโอ้ยแค่ทุกครั้งที่ถ่ายวิดีโอหรือถ่ายรูปใช้เวลาประมาณสักไม่เกิน5นาทีหรืออย่างมากที่สุดก็7นาทีไม่ถึง10อ่ะมือเนี่ยแข็งจนเจ็บอ่ะคือหนาวมากปัญหาที่สองก็คือว่าโทรศัพท์มันจะดับไปโดยอัตโนมัติถ้าเกิดว่าอยู่ที่ความเย็นจัดๆอยู่ข้างนอกนานเนื่องจากว่าใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปก็ถ่ายวิดีโอเป็นเครื่องเดียวค่ะจริงๆมีตัว GoPro อีกคนแต่ว่าไม่ได้เอาที่ชาร์จแบตมาจากไทยก็เลยไม่ได้ใช้เขาทีนี้ว่าจะสั่งซื้อจากทางอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวค่อยสั่งนะเนี่ยถ่ายรูปหน้าหนาวเนี่ยลำบากมากอันนี้หัวนี่ก็ใส่ชั้นไม่ใส่ไม่ไหวมันจะเย็นเย็นมากเลยมือแข็งหมดแล้วพออาทิตย์หมดแสงจริงๆนะคะดูก็ทะเลสาบสวยมากยามค่ำคืนบนเขาสวยมากไปดูอย่างอื่นกัน